ก็เป็นการรวมเด็กรุ่นใหม่กับศาลาชั้นครูที่มีความถนัดต่างๆกันเนาะเอามารวมกันต้องมาทำความเข้าใจกับช่างซึ่งช่างเขาก็อาวุโสแต่พอเข้าใจแล้วก็ค่อนข้างลื่นตอบโจทย์ตลาดจุดที่พีคที่สุดนะสร้างยอดขายช่วงนั้นเดือนละประมาณ2ล้านกว่าบาทเกือบ3ล้านถ้าย้อนไปจริงๆคือหมู่บ้านนี้เดิมทีเป็นหมู่บ้านช่างไม้อยู่แล้วครับคนในชุมชนครึ่งนึงประกอบอาชีพช่างไม้เฟอร์นิเจอร์จากที่นี่ครับเอาขึ้นรถไฟไปขายที่กรุงเทพแล้วขายดีมากเลยครับขายดีเรียกได้ว่าขายดีจนถึงขั้นแบบพากันไปทำที่กรุงเทพเลยนะการดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์บ้านมันเปลี่ยนไปเนาะพยายามเอาไปฝากขายตามร้านในที่ใกล้ๆที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้ขายก็เกิดภาระหนี้สินเกิดขึ้นคำว่าสลาค่อยๆเลือนหายไปนะจนกลายเป็นเรียกว่าเป็นลูกจ้างกรรมกรกลายเป็นมุมนี้ไปเลยครับความนับหน้าถือตาก็หายรายได้ก็ไม่พอเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยทำให้ลูกหลานเนาะก็ต้องออกไปทำงานนอกบ้านแบบนี้ครับไม่เห็นความสำคัญในการเป็นช่างไม้การเป็นสลาเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้านนี้มาตั้งนานอยู่แล้วด้วยครับแต่อาจจะไม่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาพัฒนาต่อยอดเงี้ยครับเพิ่มมูลค่าให้พี่ก็พยายามเนาะปรับมุมมองปรับทัศนคติเขาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์อะครับต้องให้เด็กๆ เขามองกลับเข้ามาแล้วเฮ้ยแปลกนะเฮ้ยอาชีพนี้เนี่ยเลี้ยงดูครอบครัวได้นะก็อยากกลับมาช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานเนี่ยเอาความเก่งที่ตัวเองได้ไปร่ำเรียนที่อื่นมาอย่างเงี้ยครับเอามาช่วยในมุมความรู้ใหม่ก็ในแต่ละแบร์นะครับก็จะประกอบด้วยน้องๆ3คนทำกัน3ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็เรียกว่า CS ย่อมาจาก Customer Satisfaction ทำเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าตำแหน่งที่2ก็คือ VC ครับย่อมาจาก Value Communication ก็คือหน้าที่ทำการสื่อสารคุณค่านะครับของแบรนด์ก็เราจำเป็นต้องให้ลูกค้าเข้าใจในคุณค่าในสิ่งที่พวกเรากำลังทำตำแหน่งก็คือตำแหน่ง PC นะครับหรือว่า Production Control นั่นเองครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมการผลิตเมื่อก่อนก็จะเป็นรูปแบบของการผลิตแล้วเอาไปเสนอขายด้วยตัวเองแต่ลักษณะการทำงานในรูปแบบใหม่ในบ้านสลาไม้คือน้องๆเป็นฝ่ายหาลูกค้ามาเป็นฝ่ายทำการตลาดส่วนช่างก็มีหน้าที่ผลิตเป็นเหมือนทีมเดียวกันโอ้เรื่องนี้ยากพอสมควรจริงๆช่างเขาก็มีของของเขาอะนะเขาทำมาอย่างนี้มาตั้งนานแล้วซึ่งมันก็ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนดีไซน์ในตัวของน้องๆเองก็เหมือนกันเขาไม่เคยทำงานเขาเรียกว่าเหมือนเปื้อนฝุ่นอะจบมาอาจจะมุมมองเขาอาจจะโอเคได้ทำงานออฟฟิศก็ใช้เวลากันเรียกได้ว่าเป็นปีนะครับกว่าช่างแต่ละคนเขาจะเข้าใจแต่พอเข้าใจแล้วหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนมันขายได้มันมีรายได้กลับมาก็มีอย่างนี้ครับคือลูกค้าเนาะคือเขาตั้งใจทำบ้านเขามากเลยพอได้รับสินค้าเสร็จปุ๊บเขาประทับใจพิมพ์คำขอบคุณมายาวเหยียดเลยพร้อมกับโอนตังมาให้แล้วก็บอกว่าฝากขอบคุณลุงช่างด้วยนะมันทำให้เขามีความสุขคำขอบคุณของลูกค้าเนี่ยแหละครับที่ทำให้ทุกคนตั้งใจทำงานเรื่องนี้นะครับให้สำเร็จอะไรอย่างนี้ภาพปลายทางเนี่ยอยากจะให้กลายเป็นเศรษฐกิจของชุมชนถ้าลูกหลานเขากลับเข้ามาเนาะในชุมชนช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ได้มากกว่าพี่ว่ามันไม่ใช่แค่เงินนะมันเป็นความอบอุ่นในครอบครัวต่างหากปัญหาอื่นๆก็น่าจะลดน้อยลงไปด้วยถ้าครอบครัวอบอุ่น